ี้นะครับก็จะใช้ตัวสแกนของ WeChat นะครับเพื่อที่จะสแกนตอนนี้เราก็จะใช้ตัว Unlock Code นะครับซึ่งก็จะเป็น0312นะครับอันนี้เป็นช่องที่ 4B นะฮะ 4B แล้วก็ใส่ 4B เข้าไปแล้วก็ Unlock มันก็จะ Unlock นะฮะอันล็อกเสร็จแล้วร้อยแล้วก็ชาได้เลยทีนี้ของผมนี่จะต้องใช้ตัวนี้นะฮะอะแดปเตอร์ซึ่งก็จะเป็นอะแดปเตอร์ที่เปลี่ยนจากตัวหัวเนี่ยครับหัว GB นะครับเปลี่ยนเป็นหัวของ Tesla รุ่นก่อนๆจะเป็นแค่ช่องเดียวนะครับแล้วก็เริ่มกระพริบแล้วก็คือเริ่มชาร์จแล้วนะครับสตาร์ทชาร์จน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน60นะเพราะว่าชาร์จเต็มเลยและนี่เป็นหัวชาร์จ V1V1 ก็จะได้แค่120กิโลวัตต์นะครับแล้วก็แบ่ง2หัวจ่ายแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดสังเกตนี่ก็คือตัว regenerative brake เนี่ยมันยังไม่ได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพฉะนั้นเราก็จะค่อยๆเริ่มชาร์จก่อนมันก็น่าจะค่อยๆเริ่มอย่างเงี้ยฮะขึ้นมาช้าๆแล้วก็อยู่ที่60ประมาณ62กิโลวัตต์นะครับถ้าเทียบเป็นอัตราการใช้พลังงานแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ330กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราการชาร์จก็อยู่ที่ประมาณ40-50นาทีนะครับ